สวัสดีค่ะนะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคะในวันจันทร์ที่22ค่ะมีนาคม2564กันนะคะวันนี้อาจจะแบบมาดึกหน่อยดูแปลกๆมากนะแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์ตอนเที่ยงคืนนะคะท่านผู้ชมคะนะเดี๋ยวรอเพจแจ้งเตือนก่อนนะคะรอเพจแจ้งเตือนก่อนตอนนี้ก็สบายสบายกันอยู่เนาะสบายสบายสไตล์น้องแพรและก็อาจารย์นานะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเอ้ยนะเพิ่งกลับมาถึงได้ไม่นานนี่เองนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะบางทีเพจเนี่ยน้องแพรมันจะขึ้นแบบ7นาทีก็ขึ้นเตือนบางที10นาทีอะไรเงี้ยไม่รู้มันเร็วช้าจากอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเน็ตก็ได้นะคะเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือแบบว่ากว่ามันจะเชื่อมโยงคือเราก็ไลฟ์ไปแล้วแต่กว่ามันจะเชื่อมโยงว่าแบบให้มันมาแบบขึ้นแจ้งเตือนนะก็คนแรกเลยนะสวัสดีค่ะคุณปุ้มนะคุณอารยรัตน์นะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะก่อนอื่นเลยคือเช็คสัญญาณเน็ตนะว่าสัญญาณเน็ตชัดไหมเสียงชัดไหมภาพเบลอหรือเปล่านะคะใช่ถ้าสมมุติว่ามีปัญหายังไงก็ช่วยแจ้งกันมาด้วยเนาะหรือว่าถ้าแจ้งแล้วยังไม่ได้ก็ช่วยเปิดปิดใหม่นะคะเปิดปิดแอปใหม่นะใช่สวัสดีมากเลยค่ะยินดีมากแล้วก็คุณชุด้วยนะสวัสดีจ้าทุกท่านเนาะกดหัวใจกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้ก็ไลฟ์ดึกหน่อยเนาะใช่เพราะว่าเราติดธุระเราเพิ่งเข้าบ้านกันมานี่เองใช่นะสดๆร้อนๆก็มาไลฟ์เลยนะเพราะว่าเผื่อว่าทุกท่านนะจะคิดถึงพวกเรามากเลยแล้วก็ง่วงนอนแล้วอะไรแล้วเราก็เลยรีบมาไลฟ์ก่อนนะคะรีบมาไลฟ์ก่อนไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่รอช้าเออนะเพราะว่าเผื่อว่าหลายๆท่านเนาะอาจจะเพิ่งถึงบ้านหรือเพิ่งทำงานเสร็จนะเพิ่งทานข้าวเสร็จหรือว่าบางท่านนะใกล้นอนแล้วก็มีนะคะจริงก็อยากจะมาไลฟ์ให้ในช่วงที่ช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรก็พามไทม์อยู่เนาะพามไทม์เนาะใช่ก็ยังพามไทม์อยู่นะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนนิยมมาดูไลฟ์กันเนาะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์อะไรก็ตามเป็นช่วงที่กึ่งระหว่างว่าดึกไม่ดึกนะบางท่านอาจจะชอบโต้รุ่งนะบางท่านอาจจะชอบนอน4ทุ่มนะช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ดึกเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะเผื่อบางท่านเนาะก็โอ๊ยมาตอนนี้นะติดละครติดหนังพอดีไม่รู้มีหรือเปล่านะช่วงเวลานี้นะวันนี้วันอะไรวันจันทร์วันนี้วันจันทร์อ๋อวันจันทร์บางคนอาจจะไปดูขุนช้างขุนแผนนะก็ว่าไปเชยไปเปล่าอาจารย์นาเชยไปเปล่าขุนช้างขุนแผนใครดูบ้างใครดูเรื่องขุนช้างขุนแผนบ้างขุนช้างขุนแผนก็รีเมคมาหลายภาคแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นภาคของดาราใหม่นะมาเล่นดาราใหม่มาเล่นนะคะขุนช้างขุนแผนใครอยากจะสมัครไปเล่นขุนช้างขุนแผนบ้างยกมือขึ้นเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นอะไรไม่รู้นางอะไรก็ไม่รู้หรือใครอยากจะเล่นเป็นไออะไรนะเป็นกุมารทองเออสวัสดีค่ะคุณสลาลาสวัสดีค่ะคุณชูนะคะคุณชูด้วยด้วยนะจ๊ะนะขอบคุณมากเลยที่เข้ามากันแรกๆเลยเนาะวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราอยากจะเล่าเรื่องไหมเมื่อกี้หมอกับพยาบาลสักหน่อยไหมนะก็ดีนะเพิ่งฟังมาสดๆพอดีนะเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าสักนิดนึงสั้นๆเป็นแง่คิดนะเดี๋ยวให้น้องแพรเล่าแล้วเดี๋ยวเราอาจารย์จะตบแง่คิดอีกทีนึงนะก็เป็นนิทานที่ไปฟังมาอีกทีนึงเนาะเป็นนิทานเรื่องจริงใช่เป็นเรื่องจริงนะเกิดที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวก่อนจะเล่าท่านผู้ชมตอนนี้ใครอยากดูดวงใครอยากอะไรเนี่ยรีบแจ้งมาเลยเนาะรีบแจ้งมาเลยนะดูท่านละ1ข้อนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามชัดเจนแล้วพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวเราจะดูดวงให้ร่วมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่เข้ามานะคะขอบพระคุณมากเลยนะทั้งหัวใจทั้งไลค์ทั้งไลแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้หลายท่านจะได้ทราบแล้วก็ที่สำคัญคือก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูดวงให้ใช่แล้วแล้วเราก็มีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะก็ตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องเลยเนาะเป็นเรื่องเป็นนิทานคลิกชีวิตเนาะแต่ว่าจริงๆก็สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์แพทย์เนาะกับพยาบาลฝึกหัดนะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ในตอนนั้นเองก็มีการผ่าตัดที่ช่วงท้องเนาะเสร็จแล้วพอผ่าตัดเสร็จปั๊บนางพยาบาลเนาะก็เป็นผู้ที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซครีมกรรไกรนะแล้วโดยในตอนนั้นเองนะอาจารย์หมอก็จะสั่งให้ปิดแผลนะคะแต่ว่านางพยาบาลก็บอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเนาะอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าผ้าก๊อซหายไป1นะจริงๆทั้งหมดมีอยู่10แผ่นแต่หายไป1แผ่นนะ
มันน่าจะอยู่ในท้องคนไข้นะแต่ว่าอาจารย์หมอก็ยืนกรานว่าไม่มันไม่น่ามีนะไม่มีใช่นะก็โต้กันไปโต้กันมานะในขณะเดียวกันอาจารย์หมอก็ยังยืนยันอยู่ว่าไม่มีแล้วก็ถ้ามีก็จะรับผิดชอบเองนะนี่เป็นคำตอบสุดท้ายของหมอละใช่แล้วหมอก็บอกว่าพยาบาลจุบัยจะว่าไงนะนางพยาบาลก็กลัวเพราะว่าอาจารย์หมอเนาะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนางพยาบาลก็ยืนกรานว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะยังไงก็ยังปิดแผลไม่ได้ยังไม่ให้ปิดแผลค่ะใช่นะในตอนนั้นเองนะคะอาจารย์หมอก็แอบเอาผ้าก๊อซนะคะที่ตัวเองแอบเอาไว้ในกระเป๋าเนาะเอาออกมาโชว์นะท่ามกลางความมันทึ่งไหมมันทึ่งไหมท่ามกลางความตกใจนั่นเองนะอาจารย์หมอก็พูดบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำในวันนี้นะสิ่งที่พยาบาลอะสิ่งที่พยาบาลทำในวันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นางพยาบาลประสบความสำเร็จในอนาคตเนาะในสิ่งที่ตั้งใจทำแน่นอนใช่แล้วเพราะว่าการที่เรายืนกรานในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกนะใช่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็หายากมากนะถ้าเกิดสมมุติว่าลองเป็นคุณนะลองเป็นทุกท่านเลยสมมุติว่าทุกท่านเป็นนางพยาบาลเนาะแล้วก็เถียงกับอาจารย์หมออย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดอาจารย์หมอบอกว่าไม่มันไม่มีนะเรายังจะยืนกรานอยู่ไหมหรือว่าเราจะคล้อยตามเขานะมีไม่มีไม่รู้นะปิดแผลก่อนนะก็เหมือนกับสมัยนี้ที่บางคนแค่เป็นคนดังเป็นคนเด่นหรือว่าเป็นอะไรที่ดูเป็นมีชื่อเสียงหน่อยใช่เขาอาจจะพูดผิดก็ได้เขาอาจจะพูดไม่จริงก็ได้ไม่ถูกก็ได้แต่เราดันคล้อยตามเขาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาดังนะน่าเชื่อถือนะใช่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถูกนะฮะในนิทานเรื่องนี้ก็คือสอนให้รู้ว่าพยาบาลคนเนี้ยเขายืนการเพราะเขาต้องเป็นคนเช็คของอุปกรณ์ที่ใช้ต้องให้ครบคือมาเท่าไหร่ก็ต้องกลับเท่านั้นใช่ใช่แต่เนื่องจากผ้าก๊อซมันหายไปอันนึงแล้วมันหายไปไหนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาให้เจอยังไงต้องหาให้เจออย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นการเทสของคุณหมอจริงๆของอาจารย์หมอว่าเออนี่แหละคือพยาบาลที่สมควรได้รับสิ่งดีๆได้รับอะไรที่แบบประสบความสำเร็จในอนาคตเพราะว่าใช่เพราะว่ากล้าที่จะยืนยันแล้วก็ในสิ่งที่ถูกต้องใช่นะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นนะแล้วก็หน้าที่เขาด้วยใช่แล้วนะคะเป็นแบบนี้เนาะโดยไม่คล้อยตามเลยแม้คนนั้นที่จะเถียงจะเป็นอาจารย์หมอก็ตามแต่หลักฐานมันก็คือหลักฐานหลักฐานมันก็คือจำเป็นที่จะต้องนับให้ครบคือนับให้ครบอ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่แบบเออไม่ต้องครบไปปิดอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วถ้าเกิดวันนั้นเกิดแบบไม่ได้เทสอย่างนี้จริงๆเกิดไม่ได้ว่าสมมติว่าเป็นความจริงเกิดเป็นความจริงขึ้นมาว่าลืมจริงๆหรืออะไรจริงๆต่อให้อาจารย์หมอจะบอกว่าเออเดี๋ยวรับผิดชอบเองนะยังไงมันก็ความผิดเราอยู่ดีมันก็เป็นความผิดของพยาบาลเพราะว่าพยาบาลเป็นผู้ที่นับอุปกรณ์แล้วก็เป็นผู้เตรียมนะนะก็ต้องให้มันเท่ากับจำนวนที่เตรียมอยู่นั้นนะคะแล้วก็พอเอามาเหมือนกับเอามาเปรียบเทียบกับในความเป็นจริงเนาะบางท่านก็อาจจะเคยมีนะเวลาเหมือนกับอาจจะเวลาร่วมงานกับคนอื่นนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเกิดว่าการดูโฆษณาอย่างเงี้ยนะก็มีใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะบางคนก็ดูโฆษณาเนาะแล้วก็เห็นเขาพิสูจน์ว่ายานี้อย่างนั้นอย่างนี้นะหรืออะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันก็50-50เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะต้องจะต้องดูให้ดีๆนะนะเป็นแบบนี้แต่คนสมัยนี้คือเชื่อตามๆกันเป็นหลักใช่แล้วก็แห่ตามๆกันไปนะคะจริงๆบางครั้งสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่ามันใช่มันอาจก็มันอาจจะไม่ใช่ใช่โลกนี้อาจจะบิดเบี้ยวไปก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณเจนได้เลยนะคนละ1คำถามแต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราจะแนะนำของมงคลกันต่อนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็เรามาดึกแล้วเราก็จะทำเวลากันนิดนึงนะคะทำเวลากันนิดนึงแล้วก็เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทักทายกันได้นะไม่ว่าจะบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วนะหรือว่าง่วงนอนแล้วนะคะมาดึกนะแต่ว่าก็ยังมานะก็ยังมาเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มาใช่นะถ้าเราไม่ได้บอกอะไรว่าจะไม่มาก็คือต้องมาใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รอดูนะตั้งแต่
ครั้งสุดท้ายเนาะที่ออกกันก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะรอใช่ตั้ง2วันแน่ใช่รอมาตั้ง2วันเนาะวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วนะคะของมงคลที่เราจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยถือว่าว้าวมากๆเลยแล้วก็สุดพิเศษแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณปิยปานก็บูชาไปในส่วนของกำไรไหมเขียวไหมเขียวหรือเข็มมรกตก็เด่นในเรื่องของการเงินการทองการค้าขายก็ต้องบอกว่าคุณปีแกเป็นคนที่ปรึกษากับอาจารย์นามาตลอดเนาะในส่วนของการทำธุรกิจ ในส่วนของการทำอะไรไม่ว่าอะไรต่างๆก็ปรึกษาแม้แต่เรื่องลูกจ้างนะคะเรื่องลูกจ้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องคัดคนคัดอะไรเนี้ยก็ปรึกษาตลอดหรือแม้แต่อย่างที่บอกนะสมัยนี้บางคนก็บอกว่าทำอะไรมันก็ลำบากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของการเงินการทองเสี่ยงในเรื่องของการเจ๊งเยอะสูงแต่บอกเลยนะว่าอย่างของคุณปิยปานอะสวนกระแสใช่เขาก็มาปรึกษาอาจารย์นาว่าจะทำแบบนี้แบบนี้ดีไหมเงี้ยสุดท้ายตอนแรกก็ปรึกษาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรร้านขาหมูนะตอนนั้นก็ได้ทำก็ถามว่าดีไหมดีได้ทำแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาติดปัญหาในเรื่องคุณแม่นะต้องมาดูแลคุณแม่แล้วไม่มีคนช่วยก็หยุดไปหยุดไปเสร็จอาจารย์นาก็นึกว่าเดี๋ยวเขาคงจะกลับมาเริ่มใหม่กับธุรกิจเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรขาหมูใช่ก็ไปมากลายเป็นว่าก็ไม่นะคะก็ปรึกษาใหม่ในเรื่องของการทำก๋วยจั๊บใช่ก๋วยจั๊บก็ปรึกษาว่าก็มาซื้อดวงกับจานานี่แหละ 1,500 บาทเนี่ยใช่10ข้อนะอย่าลืมก็มาซื้อดูดวงส่วนตัวข้างหลังใหม่กันแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยหนูจะทำอย่างนี้งี้ดีไหมปรากฏว่าจานาก็หยิบให้ว่าโอเคจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่มันทำแล้วดีไหมจริงไหมแล้วก็มีลูกจ้างจะมีปัญหาอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณสุจิรัตน์ใครมาแล้วรายงานตัวนะคะรายงานตัวเจอกันแล้วก็เสร็จทีนี้ปุ๊บเขาก็ดูดวงกับจานาเนาะซื้อดวงไปแล้วเขาก็ดูไปปรากฏว่าจานาบอกเลยบอกว่าให้เปิดเวลานี้เวลานี้นะเดือนนี้เวลานี้วันนี้พอถึงเวลาจริงมันมีปัญหาอะไรไม่ทราบนะเขาไม่ได้บอกเรื่องปัญหาแต่เขาบอกขอเลื่อนใช่ซึ่งดูไปแล้วว่าจะดีอย่างนี้เสร็จปุ๊บขอเลื่อนเป็นวันศุกร์หน้าศุกร์นู้นศุกร์ไหนก็ว่าไปสุดท้ายแล้ววันที่จะเปิดจริงๆละคราวนี้จะเปิดจริงๆละอาจารย์นายก็ดูให้เขาก็ถามว่าโอเควันเนี้ยที่จะเปิดจริงๆเนี่ยโอไหมปรากฏว่าอาจารย์นายดูแล้วอาจารย์นายบอกว่าไม่ต้องเตรียมของเยอะของขายอ่ะไม่ต้องเตรียมเยอะเตรียมน้อยก่อนเลยซึ่งปกติใครที่เปิดร้านขายของก็ต้องเตรียมเยอะถูกไหมใช่ก็ต้องเตรียมเยอะแล้วก็ต้องเตรียมให้เต็มเตรียมให้พร้อมอ่ะทำไมอาจารย์นำมาบอกว่าเตรียมน้อยทำไมบอกว่าเตรียมน้อยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเขาก็เชื่ออาจารย์นาอ่ะอันนี้คือข้อดีนะข้อดีของการเชื่ออาจารย์นานะเขาก็เชื่ออาจารย์นาเขาก็เตรียมของน้อยกว่าปกติที่เคยสมมุติอาจจะต้องเตรียม50ชามใช่สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วแสดงตัวนะคะแจ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าบางทีมันขึ้นรูปไม่ขึ้นชื่อเนาะก็เลยเราเลยไม่ได้ทักนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะฝากดวงนะฝากได้เลยนะแล้วพอเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บธรรมดาสมมุติว่าต้องเตรียม50ชามวันนั้นอาจจะเตรียมเหลือครึ่งเดียวหรืออะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนั้นเป็นต้นปรากฏเขาเชื่ออาจารย์นาแล้วเขาก็เตรียมน้อยจริงๆแล้วปรากฏว่าเขาถ่ายรูปมาค่ะเขาถ่ายรูปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาถ่ายรูปมาปรากฏว่าฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนโอ้โหถ่ายรูปมาให้เห็นเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะคือแบบเป็นมุมฝนตกแล้วก็จริงด้วยก็คือลูกค้าก็น้อยด้วยปรากฏว่าลูกค้าก็น้อยอันนี้คือเขาเลื่อนวันเปิดนะต้องบอกก่อนนะเพราะจริงๆวันที่อาจารย์นาดูให้คืออีกวันนึงแล้วมันดีแต่เขาต้องเลื่อนไปด้วยเหตุอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นเรื่องอดีตจะเล่าให้ฟังมันก็น้อยจริงนู่นนั่นนี่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อาจารย์นาดูไว้แล้วนี่ว่าธุรกิจขายก๋วยจั๊บเขาเนี่ยจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ว่าไปปรากฏว่าหลังจากนั้นไปเปิด1เดือนอาจารย์นาบอกต้องมารายงานผลด้วยนะว่าดูดวงไปแล้วเป็นไงใช่พอรายงานผลดีอาจารย์นาบอกว่าเดี๋ยวหลังจาก1เดือนไปลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะค่อยๆมาลูกค้าใหม่จะไม่ได้มาเยอะแต่จะค่อยๆมาช้าๆแต่มาแต่เก่าเนี่ยจะเริ่มวนละจะเริ่มดีจะเริ่มนู่นเริ่มนี่ละปึ๊บๆว่าไปดูเรื่องลูกน้องนะคะลูกน้องจะเป็นยังไงลูกน้องก็จะเป็นแบบว่าคนนี้ดื้อหน่อยนะคนนี้นู่นนี่นะเราจะเหนื่อยนะเวลาเราทำกับเขานะอะไรก็ว่าไปก็นู่นนั่นนี่สุดท้ายก็โอเคเพราะเขาก็มีของมีอะไรบูชาของจันนาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ล่าสุดเนี่ยลูกน้องก็อยู่หลายเดือนเหมือนกันจนสุดท้ายลูกน้องคนนี้ก็ออกไปพอออกไปเสร็จเขาก็ถามอาจารย์นาว่าอาจารย์นาแล้วสรุปว่า
จะได้คนใหม่เมื่อไหร่มันจำเป็นมากเพราะว่าเขาคนเดียวเขาทำไม่ไหวหรอกค่ะมันเยอะสรุปอาจารย์นาบอกว่าไม่นานแป๊บเดียวก็จะได้คนใหม่นะแล้วเชื่อไหมพอดูไปอย่างเงี้ยภายใน3วันนะคะท่านผู้ชมได้คนใหม่ทันทีเลยใครก็ตามที่มีปัญหาน้องแบบนี้หรือว่าปัญหาอย่างอื่นนะอยากจะคุยแบบส่วนตัวปรึกษากันตลอดแบบลึกซึ้งนะแบบส่วนตัวมากๆเลยนะคะสามารถซื้อดวงนะ10ข้อ 1,500 บาทได้เลยมันคุ้มมากนะท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้คำถามไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้อยากถาม10ข้อนะก็ไม่ได้ให้ถาม10ข้อทีเดียวนะคะสามารถเก็บได้นะไม่บูดไม่เน่าเลยนะถือว่าคุ้มมากเพราะว่าบางท่านเนาะมีหลายเรื่องมีหลายปัญหาแต่ว่าจะต้องเข้ามาดูนะก็3วันต่อสัปดาห์เนาะมันก็ดูไม่หมดทุกปัญหาแล้วก็บางครั้งเราก็มาช้าด้วยเนาะอาจารย์แม่อาจจะบอกว่าโอ้ปิดลับแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากดูแบบส่วนตัวไม่ต้องให้ใครเห็นไม่ต้องให้ใครรู้นะคะซื้อดวงเลยนะ10ข้อ1,500 บาทถือว่าคุ้มนะไม่มีขาดมีแต่เกินบางท่านถามคำถามซ้อนคำถามเนาะไอ้นี่กับไอ้นี่และไอ้นี่มันจะเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่ว่าใช่ใช่เราก็ไม่ว่านะเพราะว่าซื้อแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไปเราก็ไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นนะใครมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจำเป็นมากให้มาปรึกษาก่อนนะยิ่งเรื่องอย่าดำเนินงานก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาแล้วเอาปัญหามาให้แก้เพราะบางครั้งมันแก้ไม่ได้ใช่แล้วนะบางครั้งมันตันบางครั้งมันสุดๆนะโดยเฉพาะเรื่องเปลี่ยนงานย้ายงานเนาะหรือว่าซื้อบ้านนะบางท่านบางท่านอาจจะเอาซื้อบ้านแล้วแล้วมาถามว่าบ้านนี้ดีไหมเนาะโอ้อันนี้ไม่ควรถามเลยถ้าสมมติว่าไม่ดีนะจะทำไงจะย้ายออกหรือเปล่านะไม่ควรถามเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามเนาะก่อนจะทำอะไรถ้าเชื่ออาจารย์แม่จริงๆถ้าศรัทธาจริงๆเราก็อยากให้ถามก่อนเนาะเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่ก็เจอกันบ่อยๆนะลองเล่าเรื่องประสบการณ์อย่างขนาดเด็กวัยรุ่นแบบเพื่อนน้องพีเนาะใช่ๆก็เขาก็มาดูดวงก็ตามนั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องการสอบเรื่องการอะไรการเลือกสถาบันหรือการอะไรเนี่ยขนาดเด็กอะเด็กรุ่นเจนปัจจุบันน่ะรุ่นเจนปัจจุบันที่เกิดแบบหลัง2000อะหลังคริสตศักราช2000มานี่เองอะคือแบบเขาก็เชื่อแล้วเขาก็มันใช่แล้วซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันอะถ้าเราพูดถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราพูดแล้วเราไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะว่าถ้าเราพูดแล้วมันไม่ตรงพยายามอย่าให้พูดแล้วให้ทำได้ให้พูดแล้วตรงถ้าพูดบอกเขาอ่ะอย่างเช่นเรามาบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันนึกออกปะใช่แล้วเราไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุว่าเราติดงานเราติดอะไรแล้วเราเลื่อนอย่างนี้บ่อยๆวันหลังเขาไม่เชื่อเราละเขาเลิกเชื่อถือเราละบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องสำคัญมากของการที่ว่าเราคุยกับลูกกับหลานกับเด็กเจนใหม่เนี่ยพูดต้องตรงสื่อสารต้องชัดเจนแล้วต้องตรงแล้วต้องตามนั้นให้ได้นึกออกมาต้องพูดอะไรต้องให้ได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์นาเป็นการเรียนรู้ต้องบอกว่าคนที่มาดูดวงอาจารย์นาก็เปรียบเสมือนเป็นโจทย์เนาะให้อาจารย์นาเรียนรู้ว่าอย่างเด็กรุ่นเนี้ยคือยังไงก็ตามก็ต้องพูดแล้วก็ต้องตามนั้นใช่แล้วนะเพราะว่ามันอยู่ที่เรื่องความเชื่อใจนะความเชื่อถือนะนะคะส่วนใหญ่นะคะก็ต้องอย่างนั้นเลยให้เป๊ะเลยให้ตรงเลยคือถ้าจะไม่เป๊ะไม่ตรงมันต้องมีเหตุผลอื่นใดหรือมันต้องอะไรหรือคุณต้องไปทำอะไรคือมันต้องมีเหตุและผลเงื่อนไขเนาะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะเปลี่ยนจะย้ายจะอะไรก็ตามเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าพยายามนิดนึงเนาะก็คือให้ดูก่อนประเด็นก็คือที่บอกก็คืออยากให้ดูก่อนนะมาเช็คก่อนที่ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจารย์นาก็มั่นใจอยู่เกิน 90% นั่นแหละนะด้วยการรับประกันโดยอาชีพนี้เนาะที่อาจารย์แม่ทำมานานแล้วเป็น10ปีนะคะแล้วประสบการณ์เยอะแยะมากมายหลายท่านแบบจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงถ้าได้ลองทำนายแล้วมันก็ตรงตามนั้นจริงแม้บางคนที่เรื่องลับซับซ้อนมากเรื่องงานแบบวุ่นวายมากเลยอะไรเงี้ยนะบางท่านก็มีทั้งเรื่องคล้ายๆเชอร์ล็อกโฮมนะมีสืบสวนสอบสวนนะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาปรึกษากันก่อนนะคะนะคะก็แนะนำเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของมงคลแล้วกันเนาะว่าวันนี้เนี่ยอย่างโปรคุณปิเนี่ยจะเป็นกำไรนะคะเหตุผลให้ความรู้ก่อนนะคะกำไรเนี่ยการที่เราจะได้กำไรอะไรมาอย่างนึงเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเราต้องใช้หินก้อนใหญ่เราต้องใช้หินก้อนที่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากหินก้อนใหญ่พอสมควรเราถึงจะเจาะจะเตียทำเป็นวงได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัญมณีใดก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นล้านปีเป็น10ล้านปีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะจะทำอะไรเนี่ยให้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ก้อนใหญ่จะลำบากถูกไหมสู้เขามาทำเป็นเล็กๆแล้วเขาขายมันจะถูกกว่า
นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะอย่างที่บอกคือ1อัญมณีต้องของแท้ก่อนใช่2เกรดต้องดีนะไม่ใช่เกรดดีด็อกนะเกรดต้องแบบ AAA หลาย A นะคะหลาย A หรือถ้าขั้นต่ำสุดๆจริงๆหาไม่ได้จริงๆก็ต้อง B บวกใช่แล้วนะต่ำกว่านั้นไม่ได้นะคะจากที่เรียนมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่งั้นคุณสมบัติการส่งพลังมันไม่พอมันมีแต่มันไม่พอนะคะแล้วอย่างคุณปิเหมือนกันเป็นคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าถูกมีเกือบทุกอย่างของจันนานะกำไรอยู่นะใครก็มีแต่เป็นคนหนึ่งที่ถูกโฉลกกับกำไรลาพิสมากนะลาพิสลาซูรี่มากมากเลยนะคะต้องโชว์ลาพิสลาซูรี่มากมากเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่บอกเลยนะว่าที่เขาเคยมาโพสต์ว่าของเขาถูกหวยถูกอะไรอะเขาก็ถูกจากลาพิสใช่และลาพิสเนี่ยของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าของเขาเนี่ยมันคือวงอะมันสวมมันไม่ได้ไงมือเขาใหญ่กว่ากำไรแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจานหนูก็รูปๆคำๆเอาไอ้ที่หนูรูปๆคำๆเนี่ยหนูก็ถูกหวยหนูก็ขายของดีนะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไหนอาจารย์บอกลาพิสมันเด่นเรื่องการสอบการแข่งขันหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับค้าขายไปเกี่ยวอะไรถูกหวยมันมีละอองไพไลท์เห็นไหมท่านผู้ชมจริงๆแล้วตอนแรกที่หนูได้มานะอาจารย์แม่ให้หนูมาก็ไม่ได้มีละอองไพไลท์เยอะขนาดนี้นะนะบางเม็ดเนาะละอองไพไลท์นี่เกือบครึ่งเลยนะแบบเม็ดนี้เนาะใช่มันก็ขึ้นมาของมันเองนะไม่ได้ไปใส่สีไม่ได้อะไรนะมันขึ้นของมันเองจริงๆตอนแรกนี่ไม่เยอะขนาดนี้เนาะใส่ไปใส่มาเยอะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าละอองไพไลท์อ่ะมันจะเป็นตัวดึงดูดเรื่องการเงินทรัพย์สินนะคะในมุมนึงแต่ว่าถามว่าที่อาจารย์นาให้คุณสมบัติหลักเนี่ยอันนั้นคือเป็นคุณสมบัติหลักที่ใช้ในส่วนของประสบการณ์จริงๆนะคะแต่ว่าคุณปีเขาก็มีประสบการณ์เพิ่มที่เข้ามาเล่าก็คือในส่วนของการค้าการขายแล้วก็เรื่องหวยอย่างวันนี้เขายังพูดเรื่องนี้อีกแล้วก็อย่างวันนี้ที่บูชาไปก็คือไหมเขียวมรกตและเดี๋ยวเขาจะบูชากำไรลาพิสไปวงหนึ่งด้วยนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่ากำไรลาพิสเนี่ยมีอีกหนึ่งวงเท่านั้นที่เป็นกำไรนะคะที่เป็นกำไรแล้วอย่างที่บอกคือแก้ปัญหาในเรื่องของการสวมไม่เข้าเนี่ยใช่สมมุติอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมุตินะสมมุตินะอย่างเงี้ยใส่ไม่เข้าอ่ะใช่แล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็เลยทำเป็นแบบง้างออกนะนี่ไงคะเป็นแบบล็อกนะแบบผ่านะคะแบบผ่านะคะแบบนี้นะก็เวลาปิดก็ระวังหนีบเนื้อนะคะแบบนี้อันนี้ใส่ได้แน่นอนที่เหตุผลที่มีโซ่เนี่ยเพราะว่าเวลาเปิดจะได้ไม่ง้างแบบอย่างนี้ออกเนาะจะได้ไม่หลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีโซ่นะคะเวลาใส่ก็ง่ายมากเลยใส่ข้อมือแล้วก็งับปิดแล้วก็ปิดล็อกอีกทีนึงนะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะกำไรแบบนี้กำไรใหญ่มากเลยปิดไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเรื่องการใส่เพราะว่าบางท่านเนาะกลัวซะถ้าใส่กำไรแบบนี้นะใส่เข้าได้แต่ออกไม่ได้นะมันมีจริงๆนะคะต้องใช้ถุงมือต้องใช้ไอ้สไลด์นะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าแบบนี้นะไม่มีปัญหาแน่นอนถือว่าคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็ยิ่งใส่กำไรแบบนี้เนาะข้อดีก็คือใส่อาบน้ำได้ใช่ไหมคะได้ค่ะใส่นอนได้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสบู่หรืออะไรจะเข้าไปข้างในเนาะถ้าเป็นแบบยางแบบนี้เนาะมันก็จะมีการเสื่อมสภาพนะคะถ้าใส่อาบน้ำใส่นอนหรือใส่อะไรเนาะก็ต้องระวังนะยางมันเสื่อมสภาพมันก็จะขาดได้ง่ายแต่แบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าแบบกำไรเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเงินดำหรืออะไรก็ใช้ผ้าขัดเงินได้เสมอนะคะแล้วต้องบอกว่านี่มีเหลือวงเดียวนะเพราะงั้นใครที่อยากได้ในส่วนของลาพิสลาซูรี่และเป็นกำไรแจ้งลายส่วนตัวได้เลยนะจ๊ะมีวงเดียวแล้วก็อย่างที่บอกคือสั่งจากเมืองนอกไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยได้ลาพิสลาซูรี่แนะนำให้บูชาด่วนแล้วใส่ขวามือนะคะตัวนี้เชื่อไม่เชื่อลองดูเพราะว่าอย่างของคุณปิยปานแกจะบูชาอะไรก็แล้วแต่แกจะเน้นลาพิสอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่ามีลาพิสมานี่แบบโอ้โหหนูขอก่อนเลยแต่ว่าบางท่านเนาะก็สงสัยว่าอ้าวแล้วอาจารย์หนูจะรู้ได้ไงว่าหนูถูกโฉลกกับอัญมณีชนิดไหนเนาะจริงๆมันไม่ได้บ่งบอกอย่างนั้นเนาะแต่ว่าบางท่านอาจจะเอาไปบูชาแล้วจะรู้อ่ะท่านผู้ชมใช่นะต้องลองก่อนนะบางท่านเป็นประสบการณ์เนาะแต่ว่าบางท่านก็เหมือนบูชาไปแล้วก็ดีนะดีเป็นแบบดีทุกอันนั่นแหละนะบางท่านก็เฉพาะเจาะจงนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนาะอยากลองไม่เคยมีเลยกำไรนะก็ลองได้ลองซื้อไปใช้ลองเช่าไปดูมีวงเดียวนะคะเหลือวงเดียวเพราะว่าวงอีกวงนึงคุณปีบูชาแล้วนะคะคุณปีเขาจะบูชาไป2วงเลยนะคะบูชาไป2วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีนะมีวงเดียวแล้วไม่ต้องรอนะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่า
นำเข้าจากอัฟกานิสถานแล้วตอนนี้สั่งมาเท่าไหร่แล้วปี2ปีก็ยังไม่มีอีกนะคะยังไม่มีอีกนี่เหลือวงสุดท้ายเพราะงั้นใครที่อยากได้แจ้งมาเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่มีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเปิดร้านขายแบบคุณปีเลยนะหรือว่าจะมีบริษัทอยู่บริษัทมีออฟฟิศส่วนตัวนะหรือออนไลน์นั่งอยู่บ้านไม่มีหน้าร้านนะได้หมดเลยนะคะเรื่องการเงินการงานการสอบเข้าการเลื่อนขั้นนะได้หมดเลยนะเรื่องลาพีสเนี่ยเด่นเรื่องการงานมาก่อนลำดับหนึ่งลองมาก็คือเรื่องการเงินเนาะอย่างที่เราได้รู้กันแล้วนะจากประสบการณ์หลายๆท่านนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเป็นหัวหน้างานนะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็อย่าลืมบูชาลาพีสไปนะคะลาพีสนะคะก็โปรพิเศษนะคะ2วงแถมวงนึงเดี๋ยวเราดูวงต่อไปแต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูไม่อยากบูชากำไร2วงแถม1กำไรวันนี้เรามีโปรพิเศษก็คือบูชากำไร1วงจะแถมเป็นสร้อยคอหยกให้1เส้นเย้สร้อยคอหยกนะสร้อยคอหยกสวยมากใช่แล้วก็เย็นมากเลยนะคะนี่ยาวอย่างนี้เลยนะจ๊ะใส่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะว่าติดข้อใส่คอไม่ได้นะจริงๆแล้วนะสร้อยเส้นนี้นะคะสามารถสวมหัวได้เลยแล้วพอใส่เนี่ยก็ยาวยาวประมาณอกเนาะใช่ค่ะถือว่าพอดีไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปใส่ได้กับทุกชุดจะใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเดรสใส่อะไรก็แล้วแต่นะจะเชิ้ตก็ได้นะแล้วแต่นะคะแล้วขั้นด้วยเฮมมาไทยด้วยนะคะขั้นด้วยเฮมมาไทยด้วยป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยนะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดอยู่3สีนะคะมีทั้งหมดอยู่3สีนะคะมีสีขาวนะคะสีเหลืองนี่สีเหลืองหยกสีเหลืองนะคะหรือว่าจะเป็นสีส้มน้ำตาลนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะคือบูชาวันนี้บูชากำไรไป1วงนะแถมสร้อยคอหยกนะคะอย่างดีนะคะเกรด A นะคะ1เส้นบางท่านบอกว่าโอ้หยกนี่ทำไมมันใหญ่อย่างนี้นะจริงๆแล้วเป็นหยกเนื้อแท้นะเป็นหยกจากพม่าเนาะหยกที่ดีที่สุดมาจากพม่านะคะนี่เลยใครห่วงเรื่องสุขภาพนะคะก็นะใครห่วงรุ่นสุขภาพนะคะก็บูชาไปนะคะก็บูชากำไรไปแล้วก็แถมสร้อยคอหยกสีขาวใช่ใครอยากได้เรื่องการเงินก็เอาสีน้ำตาลหรือสีเหลืองไปนะคะน้ำตาลเหลืองแดงเนี่ยนะคะเอาไปนะคะมี3เส้นนะคะอย่างที่บอกแต่ถ้าใครบอกว่าหนูอยากจะได้สร้อยคอหยกอย่างเดียวมีโปรไหมจันสร้อยคอหยกอันนี้ปกติแล้ว 7,100 วันนี้มานะคะให้บูชาอยู่ที่ 5,100แต่จะแถมสร้อยข้อมือไปให้ด้วย1เส้นหูคุ้มมากมากสร้อยข้อมือหยกนะคะให้ด้วย1เส้นถ้าใครบอกว่าอยากจะได้แต่อยากจะได้แต่สร้อยคอหยกนะคะอาจารย์หนูอยากจะบูชาแต่สร้อยคอหยกก็ได้นะคะบูชาสร้อยคอหยกแล้วก็จะแถมเป็นข้อมือหยกให้1เส้นนะคะตัวนี้สร้อยข้อมือหยกมูลค่า 3,000 บาทนะนะสร้อยคอปกติ 7,100 นะคะวันนี้ให้บูชา 5,100 นะบูชาสร้อยคอหยกจะแถมข้อมือหยกไปนะคะ1เส้นด้วยสวยมากและนี้ไซส์อยู่ที่12มิล นะจ๊ะนี่สีสวยมากนะคะแท้นะคะเนื้อใสมากสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้เป็นของสมนาคุณได้ค่ะก็บูชากำไรและแถมสร้อยคอไป1เส้นใช่แล้วนะจริงๆแล้วอะไรก็ตามเนาะที่เราเอามาออกวันนี้นะดีหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าทุกท่านเนาะอยากจะเสริมเรื่องไหนนะคะก็บูชาอันที่เสริมเรื่องนั้นเนาะใครอยากเสริมเรื่องงานก็บูชาลาพีสไปนะคะจะได้ของแถมนะเป็นหยกถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะไปซื้อที่อื่นไปเช่าที่อื่นนะไม่มีซื้อ1แถม1แบบนี้นะคะใช่แถมของแถมเขาก็ไม่ได้มีมูลค่าแบบนี้ด้วยนะใช่ไม่มีใครแถมอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็วงต่อไปกำไรนะคะอาเกตนะคะอาเกตแบบนี้นะคะใครที่อยากได้อาเกตนะคะเรื่องเงินก้อนต้องบอกก่อนนะว่าหูสวยมากใช่นะคะอาเกตนี้เป็นดวงตาด้วยนะมีแบบ2แบบเนาะก็จะมีแบบเป็นดวงตานะเป็นวงกลมกลมต่างๆเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นลายหินลายไม้นะชอบแบบไหนนะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะไม่อยากจะให้มาเล่นเกมเดากันเนาะว่าอาจารย์แม่อยากได้กำไรอาเกตนะวงนี้นะวงน้ำตาลน้ำตาลนะไม่ทราบนะคะน้ำตาลหลายอันมากเลยนะทุกอันเลยนะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามชอบแบบไหนถ่ายรูปแบบนั้นแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวนะคะบูชานะอาเกตนะคะบูชาวงละ 1,100 นะจ๊ะแถมนะสร้อยคอหยกมูลค่า 5,000 นะคะ 7,000 ด้วยซ้ำนะคะ1เส้นแถมอีกแล้วนะแถมอีกแล้วนะแถมอีกแล้วนะจ๊ะแถมอีกแล้วนะจ๊ะจะไปบูชาที่อื่นเนาะไม่มีแถมแบบนี้นะโอ้โหนี่แถมสุดๆเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะอยากได้สร้อยคอหยกนะเป็นของสมนาคุณใช่อยากได้เป็นของสมนาคุณไม่อยากซื้อค่ะใช่ก็อย่าลืมนะบูชากันนะข
ของในวันนี้นะคะทุกอย่างเนาะมีของแถมหมดเพราะฉะนั้นใครอยากได้สร้อยโยกนะอยากได้แถมไปฟรีเลยนะก็อย่าลืมบูชากันไม่ว่าจะเป็นกำไรอาเกตหรือกำไรลาพีสเนาะอาเกตก็เด่นเรื่องเงินก้อนนะคะใครก็ตามเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องมากมายนะไม่ว่าจะเปิดโกดังร้านอาหารปกติร้านค้าก็ได้นะมีลูกน้องเยอะแยะแล้วไม่รู้ว่าแผนดีไม่ดีคนไหนจะได้ตังค์เราไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าบูชาอาเกตไปแล้วนะคะก็จะจัดการปัญหาเรื่องนี้นะจัดการยังไงนะคะจัดการด้วยการที่อาเกตนั้นจะไล่คนไม่ดีออกไปนะโดยที่ว่าตัวเองเลยใช่นะเขาจะลาออกไปด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างนะแต่เขาออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าแน่นอนนะคะเราไม่ต้องไปลงมือเองนะอาเกตนะคะมีแค่2วงนะจ๊ะอันนี้ก็บูชาโปรวงละ 1,100 ต้องบอกว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าปกติอาเกตนี่กว่าจะโตมาได้นะกว่าจะเป็นอาเกตเนี่ยเป็น10ล้านปีแล้วกว่าจะเจียมาได้แบบนี้นะถือว่าได้ลายหินที่สวยพอดีเลยเนาะบางท่านเนาะก็ไม่ทราบว่าเวลาช่างเจียนะมันจะเจียได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะบางที่ก็เจียออกมานะเป็นหินเรียบๆนะเห็นเป็นสีน้ำตาลไม่มีลายเลยใช่ก็เราก็เลือกแบบที่สวยที่สุดนะแบบเกรด AA เลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะโชคดีมากๆเลยนะวันนี้เราเอามาให้ชมนะมีอยู่2แบบเท่านั้นนะด่วนนะใครอยากได้วันไหนแจ้งมานะจ๊ะส่วนนะคะอีกวงนึงนะที่แนะนำหยกแบบทูโทนค่ะน้องแพลนะหยกแบบทูโทนนี่หายากมากเคยเอามาให้ดูแล้วเนาะ 2-3 ครั้งนะแต่ว่าหายากมากตรงกลางเนาะเป็นเม็ดทับทิมทับทิมแท้และนี่จับเงินแท้นะคะนะสวยมากหมดปัญหานะหมดปัญหาเรื่องสวมใส่นะบางท่านบอกว่ากว่าจะใส่กำไรข้อมือทีนึงนะต้องสวมถุงพลาสติกนะถุงมือพลาสติกสวมไม่พอนะลาดสไลด์อีกนะเอาแบบให้เต็มที่เลยนะเนี่ยอันนี้นะที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะเป็นสีเห็นไหมฮะเป็นทั้งสีน้ำตาลสีเหลืองเห็นปะคะนี่ไม่ได้ทำสีนะคะไม่ได้พ่นสีไม่ได้ย้อมสีไม่ได้เผานะคะเป็นลายของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีวงเดียวสีเป็นสลับเป็นแนวขวางกันใช่ถูกต้องเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ส้มเหลืองนะเป็นอย่างนี้เองเลยนะคะหายากมากถือว่าช่างเนี่ยเจียได้ดีมากเลยสมมาตรมากเลยนะคะไปเจียตรงที่สีมันสลับกันพอดีเลยเนาะโหช่างนี้เลิศเลยเพอร์เฟคใช่เพราะฉะนั้นนะใครอยากได้กำไรหยกนะไม่พอมีหัวเป็นทับทิมนะทับทิมนี่เด่นทุกอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องความรักมหาเสน่ห์นะร่ำรวยเงินทองเพราะฉะนั้นใครก็ตามอยากได้หยกเรื่องโชคดีเรื่องการเงินนะโดยเฉพาะหยกสีส้มสีเหลืองนะแล้วแถมด้วยทับทิมแท้นะคะจับเงินนะใส่สบายมากเลยแค่ง้างออกนะง้างออกแล้วก็ปิดล็อกเอาไว้นะคะก็ใส่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะบูชาแจ้งโปรนะคะโปรวงนี้นะคะบูชาวงละ 13,100 บาทนะคะยังไม่พอนะคะบูชาแล้วยังแถมเป็นสร้อยคอหยกให้1เส้นมูลค่า 7,000 บาทวันนี้นี่แถมแหลกเลยนะคะแถมแหลกเลยนะแถมแหลกเลยเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามนะอยากได้สร้อยคอหยกนะตอนนี้อยากได้กันหรือยังนะคะซื้ออะไรก็ตามนะเช่าอะไรก็ตามนะวันนี้นะได้แถมสร้อยคอหยกแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสร้อยคอหยกแบบนี้นะไปเช่าที่อื่นเนาะไปซื้อที่อื่นนะราคาแพงกว่านี้นะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเนาะเราก็เจียมาแบบนี้แล้วนะหนาด้วยนะไม่ใช่บางๆนะคะหนานะยิ่งกว่าคุกกี้นะบางที่นะคุกกี้บางๆเลยโอ้คุ้มมากเลยนะคะมีอย่างละเส้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครบูชาวงไหนกำไรวงไหนอยากแถมสร้อยคอหยกแบบนี้นะคะให้แจ้งมาเลยว่าหนูอยากแถมสร้อยคอสีอะไรไม่ต้องให้ถามนะคะไม่ต้องให้ถามบอกเลยหนูบูชากำไรหยก2สีแถมสร้อยคอหยกสีเหลืองสีขาวหรือสีส้มนะถือว่าอยากจะให้บอกเลยอยากจะจองตรงนี้เลยก็ได้นะคะจองหน้าจอเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าบางท่านบอกอาจารย์แม่500นะคะให้โปรอีกนะถ้าบูชาแต่สร้อยคอหยกเนี่ยนะจาก 7,100 นะให้เป็น 5,100 จ้ะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะใครอยากจะบูชาสร้อยคอหยกนะเดี่ยวๆนะ 5,100 เท่านั้นนะถือว่าลดเยอะแล้วนะแล้วแถมสร้อยข้อมือไปอีก1เส้นมูลค่า 3,000 เอาไปเลยจ้ะสร้อยข้อมือก็เดี๋ยวจะโชว์ทีหลังเนาะสร้อยข้อมือมีอยู่ในไลน์ไปถามได้เลยนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามดูนะอย่าเพิ่งหลับกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะโปรแรงจริงๆนะโปรแรงแซงทางโค้งเลยโอ้โหแรงมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะโปรแรงมากเลยนะคะโปรแรงจริงๆเลยนะคะขออภัยนิดนึงนะคะนี่นะคะสุด
ยอดเลยนะอ่ะใครที่อยากจองอันไหนแจ้งมาได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอันนี้กี่โมงแล้วคะน้องแพลวตอนนี้นะก็3:48แล้วโอ้อีกนิดนึงอีก12 นาทีอ่ะไม่มีใครดูดวงใช่ไหมถ้าไม่มีใครดูดวงนี่เราจะได้เตรียมปิดการขายแล้วก็รายงานกันเลยนะคะอ่ะที่วันนี้เรามาให้ชมก็จะมีอาเกต2วงมีหยกนะคะ1วงแล้วก็ลาพิส1วงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีลาพิสขอแนะนำนะคะขอแนะนำเพราะว่าลาพิสเนี่ยเป็นอัญมณีที่หายากมากใช่นะจากอัฟกานิสถานแล้วอัฟกานิสถานนะจะเป็นที่มีภูเขาของลาพิสโดยเฉพาะเลยนะใช่แล้วก็เป็นที่มีลาพิสที่ดีที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนาะด้วยสภาพโควิดอะไรต่างๆเครื่องบินไม่ได้นะหวังว่าอยากจะได้ลาพิสอีกนะไม่มีแล้วนะคะจนกว่าที่สถานการณ์จะปกตินะตอนนี้มีให้ก็ไม่การันตีกำไรเพราะว่าที่นู่นเขาก็ไม่ได้เราต้องเป็นก้อนใหญ่มาแล้วก็มาเจียที่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้มีเท่าไหร่ก็อย่างวงสุดท้ายใช่แล้วค่ะวงสุดท้ายไม่อย่างนั้นนะก็ต้องบูชาเป็นสร้อยข้อมือใช่นะสร้อยข้อมือมันก็จะนิดนึงก็ยังไม่เหมือนสร้อยไม่เหมือนกำไรนะกำไรถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะใครที่บอกว่าอยากจะบูชาไปเนี่ยอยากจะปั้วปังเลยทีเดียวนะอยากที่จะเงินเข้ามาเยอะๆนะอยากให้บูชาก้อนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเกิดไปกมิกเมียไปบูชาชิ้นเล็กๆเนาะกมิกเมียนะชิ้นเล็กๆก็จะได้เงินก้อนเล็กๆนะลองดูลองดูบูชาชิ้นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆนะดีถือว่าเป็นการลงทุนอย่างนึงนะบางท่านบูชาไปของยังไม่ถึงมือเลยแต่ว่าถูกหวยแล้วนะได้ทุนคืนเลยนะแต่ว่าในกรณีนี้เนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะบางท่านก็อาจจะได้เรื่องงานใช่นะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นนะไม่ได้แปลว่าทุกท่านจะมีโชคแบบทางด้านเสี่ยงหวยรวยเบอร์ก็ล่าสุดไม่เห็นหรอคนนั้นนะที่บูชาไอ้ยูนาไคฟินโซนไปอ่ะถูกหวยติดกัน2งวดแล้วนะทุนคืนจนได้กำไรเป็นหมื่นแล้วใช่มันถือว่าเป็นการลงทุนนะหลายๆท่านนะเขาก็โพสต์อยู่ทั้ง2งวดติดกันแล้วคุณอะไรคุณ PP นั่นน่ะนะหลายๆท่านบางท่านอาจจะเคยดูอาจารย์แม่เนาะดูทุกวันดูทุกครั้งนะแต่บางท่านไม่เคยบูชาเลยก็มีนะมีนะบางท่านดูเป็น10ปี5ปี4ปีไม่เคยบูชาเลยก็มีนะแต่ว่าอย่างแรกเลยนะถ้าเกิดท่านเนี่ยกล้าดูเรามาหลายปีนะมากกว่า2ครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะใช่ถือว่าโอเคละใช่นะก็อยากจะให้ลองเชื่อใจกันนะบูชาอย่างน้อยถ้าเป็นครั้งแรกเนาะก็บูชาเล็กๆไปก่อนนะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลูกค้าเก่าก็อยากให้บูชาใหญ่ๆเพราะว่าการบูชาเนี่ยกับอาจารย์แม่ถือว่าเป็นการร่วมบุญบางท่านเนาะเราก็บอกทุกครั้งเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้บูชาของอาจารย์แม่นะทำไมบางท่านบอกว่าไม่ได้บูชาแล้วรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะเงินก็ไม่ค่อยเข้านะหรือว่าอาจารย์แม่เสกอะไรใส่หรือเปล่านะไม่มีนะคะไม่มีนะนะเพราะการบูชาของอาจารย์แม่เนาะก็อาจารย์แม่ก็จะเอาไปทำบุญส่วนหนึ่งนะแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆท่านบูชาไปปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วสำเร็จนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะบางท่านบอกว่าโอ้ทำไมหีชนิดนี้นะที่ร้านอื่นก็ขายถูกกว่านะแล้วมันก็แบบแฟชั่นกว่าแต่พอบูชาไปแล้วทำไมไม่มีผลนะไม่เกิดผลเลยนะเป็นเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเงินเข้าไปทำอะไรนะอาจจะเข้ากระเป๋าตัวเองหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ของเราแน่นอนว่าเงินนี้โปร่งใสนะเข้ามาแล้วก็มีแบ่งไปทำบุญด้วยก็อย่างบุญใหญ่ที่สุดเนาะก็ที่ปีที่แล้วเนาะที่เราถวายพระแพงทันใจไปด้วยนะคะท่านก็ได้บูชาตุลาแล้วก็ล่าสุดอย่างครูปุ๋ยก็ยังไปไหว้อยู่นะอย่างล่าสุดก็ครูปุ๋ยก็ไปไหว้ที่ลพบุรีเนาะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่เห็นกันเนาะเราไม่มีคือเราทำเราไม่ได้มาไว้ที่บ้านเราท่านผู้ชมค่ะทำก็ยกให้วัดยกให้พุทธศาสนานะทำไปก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะของท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมาแบ่งกันมาจัดสรรกันมาก็ได้ทาถวายพระไปนะคะทำให้พุทธศาสนาไปไม่ได้มาไว้ที่บ้านอาจารย์นาซะหน่อยถูกไหมพระแพงกันใจไม่มีนอกไม่มีในนะก็เห็นอยู่นะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกคือบุญดีมากที่ได้ช่างได้หัวหน้าช่างที่เขาไม่งกเงินเขาไม่แบบโอ้โหถ้าบางทีนะคะเงินแค่นี้นะเงินแค่ไม่กี่ล้านเนี่ยเรามาทำพระใหญ่กันเนี่ยเขาไม่ทำให้หรอกนะแล้วก็ไม่สวยอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นบุญของเราด้วยเนาะเราได้เจอช่างที่แบบว่าประหยัดที่ดีใช่แล้วนะแล้วก็ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางใช่แม้แต่วันถวายวันอะไรก็จนจบจนเสร็จเบ็ดเสร็จเลยนะคะต่อให้มีก็ขี้คายไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นน่าหลายๆท่านเหมือนกันเนาะบางท่านก็บอกว่าโอ๊ยอาจารย์แม่ช่วงนี้ไม่ดีเลยเงินไม่เข้าเลยนะปัญหาครอบครัวมีปัญหาลูกมีปัญหานะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาบูชาของมงคลเนาะอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้อง
เราเชื่อมั่นนะอย่างน้อยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็อยากให้มาปรึกษาอาจารย์แม่ก่อนอ่ะเพราะหลายคนเหมือนกันหลังไมค์มาเยอะแยะมากมายอาจารย์นาก็ปรึกษาให้คำแนะนำไปอะไรไปก็ผ่านทุกคนไม่มีรำคาญนะผ่านทุกคนนะคะเขาเชื่อแล้วเขาทำตามเขาผ่านทุกคนบอกเลยแม้บางคนที่แบบปรึกษาระดับขั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องไปจับมือทำเลยไหมมีแบบอันนั้นจับมือทำไม่ได้สิก็มีบางทีปรึกษากันถึงขั้นแบบว่าถึงชีวิตอ่ะตัดสินใจเป็นชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายชีวิตคนอ่ะก็ปรึกษานะเพราะว่าแล้วก็เชื่ออาจารย์นาแล้วก็แก้ปัญหาได้เป็นเปราะอาจารย์นาบอกตอนนี้ทำนี้ก่อนทำนี้เพราะอะไรคิดอะไรยังไงให้ทำตามนี้ให้เชื่อตามนี้ก็ทำตามเป็นเปราะพอถึงตอนนี้อ่ะมาบอกอีกเป็นตอนนี้เป็นขั้นนี้แล้วก็ทำตามนำมาจนตอนนี้ก็คือแบบปลอดภัยทุกทนทุกฝ่ายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของอาจารย์แม่อยู่แล้วเนาะที่จะช่วยเหลือคนชี้นำคนนะเพราะฉะนั้นอย่าได้เกรงใจนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนาะถ้าเกิดสมมติเชื่อใจกันไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะเราต้องบูชาของมงคลด้วยเพราะการดูเนี่ยมันก็เหมือนการไปตรวจกับหมอเนาะว่าถามว่าโอ้หมอไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวก็จะอาเจียนเดี๋ยวก็คลื่นไส้เดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนนะไม่รู้เป็นอะไรไปตรวจกับหมอสมมติหมอบอกว่าโอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วหมอก็บอกว่าจะฉีดยาไหมหรือจะทานยานะแล้วเราก็บอกว่าไม่ฉีดไม่อยากฉีดนะไม่ทานยาด้วยนะอย่างนั้นจะไปหาหมอทำไมนะคะก็เหมือนกันนะกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูดวงแล้วไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะเราก็จะมาแก้ที่ปลายเหตุมาถามอาจารย์แม่ว่าโอ้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะให้ทำยังไงนะอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะคะอ่ะนะก็ย้ำโปรนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นกำไรก็2แถม1ใช่เลยบูชา2วงแถมไปอีก1วงเลยคุ้มๆแต่ถ้าคนไหนบอกไม่หรือจะบูชาวงเดียวก็บูชา1วงจะแถมสร้อยคอหยกไปให้1เส้นนะคะมูลค่า 7,000 บาทนะคะแต่ถ้าใครบอกไม่เอาหรืออยากได้สร้อยคอหยกหรืออยากได้เรื่องสุขภาพก็ให้โปรพิเศษจาก 7,000 นะเหลือเพียง 5,100 แล้วจะแถมสร้อยข้อมือหยกไปให้1เส้นด้วยมูลค่า 3,000 นะคะแล้วก็ทุกกันจับนะคะทุกการจับรางวัล 2,000 จับ1ใบนะคะบอกไว้เลยนะคะแต่ว่าถ้าขอสงวนสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าเดือนนี้นะคะรายชื่อจับได้น้อยอาจจะยกยอดไปจับเดือนหน้าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งรายชื่อนะประมาณนี้เนาะรีบกันหน่อยก็ตามที่ยังไม่ได้บูชาภายในเดือนนี้นะอย่าลืมบูชากันด้วยนะคะทุก 2,000 นะได้จับ1ใบเพราะฉะนั้นนะอย่างน้อยไม่ถูกป่วยรัฐบาลก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล นะทุกเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนเลยใครห่วงเรื่องสุขภาพแนะนำเลยนะจ๊ะหยกนะจ๊ะใช่แล้วนะบางท่านเนาะเราก็พูดเสมอนะว่าหยกเนี่ยไม่ได้ถือว่าโหลนะแล้วหยกไม่โหลไม่โหลในสมัยก่อนนะถือว่าเป็นของจักรพรรดินะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิชาติไหนนะชาติจีนชาตินู่นนี่นั่นเนาะใครๆก็อยากได้หยกแสดงถึงความร่ำรวยนะค่ะความมีอำนาจบางคนบอกว่าก็เคยเอาโปรไปแล้วอาจารย์2แถม1กำไรดีอ่ะแต่ว่ามันก็มีกำไรที่เรายังไม่เคยมีเราก็บูชาไปเพราะว่ามันไม่ได้มีกันบ่อยๆกำไรมันกำไรไม่ได้ว่ามีมาให้กันบ่อยๆค่ะท่านผู้ชมเหมือนที่เขาชอบพูดกันเนาะว่าผู้หญิงนะมีอยู่ปากเดียวทำไมชอบซื้อลิปติกแท่งลิปติกอยู่ที่บ้าน20แท่งแล้วมั้งนะแล้วก็ชอบซื้อสีเดียวกันสีทำนองเดียวกันเลยไม่อยากจะบอกนะไอ้ซื้อสีที่เป็นแบบว่าอะไรที่เกี่ยวกับทำนองเดียวกันน้องแพรวเชื่อไหมอาจารย์แม่เนี่ยมีอยู่อันนึงแล้วชอบสีนี้แล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยซื้อสีนี้มันซื้อนานแล้วนึกออกไหมแล้วก็ไปซื้ออีกแล้วเชื่อไหมอีเบอร์ข้างใต้เนี่ยมันเบอร์เดียวกันเลย โอ้จะบ้าตายกลับมาบ้านแบบความเป็นผู้หญิงนะจะบ้าตายเลยฉันซื้อแท่งเดียวกันมา2แท่งอะแต่ว่ามันต่างเวลานะมันหลายปีแหละแต่ว่าไอ้แท่งเก่ามันก็ยังเหลืออาจจะเหลือแค่นี้แค่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวก็ดูสีใหม่อะไรเงี้ยนะเรื่องมันเกิดนานละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปซื้อปรากฏว่าพอไปซื้อกลับมาโหเบอร์เดียวกันอะไรเดียวกันเลยโอ้โหชั้นนี้เป็นยังไงเนี่ยเออนะจริงๆเคยแล้วเรื่องความชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ใต้จิตสำนึกลึกๆอ่ะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมมีอย่างนี้มีสมมติมีอยู่นะคายแล้วมีเป็น10เส้นเลยนะทำไมต้องซื้ออีกเนี่ยเออแต่มีแล้วมันดีไหมล่ะมีแล้วมันฟังไหมมีเงินไหมอย่างนี้นะคะบางท่านเนาะแบบอย่างเช่นติ่งนะติ่งเกาหลีนะนะอย่างเช่นน้องทีนะเป็นต้นนะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะเขาก็เห็นเปซี่เนาะเขาก็จะมีโฆษณาดาราเกาหลีนะแล้วก็เป็นรูปไอดอลของเขาเนาะเขาก็ซื้อไปอีก2ขวด3ขวดนะแล้วหนูก็ถามว่าฮะซื้ออีกแล้วเหรอนะเขาก็บอกแล้วเขาสะสมไหมสะสมในกล้องเขามีเยอะมากเลยนะสะสมก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปความสุขของมันใช่นะแต่กำลังสื่อให้เห็นว่านะบางท่านเนาะ
ชอบจริงๆนะอยากได้จริงๆก็ซื้อแล้วโดยเฉพาะเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยมีประโยชน์ท่านผู้ชมค่ะมีแล้วมีอีกมีประโยชน์บางคนบอกโหจานหนูจนเป็นตู้จะไปขายได้ละแต่ยิ่งคุณมีเยอะคุณก็ดีอะนะอย่างน้อยถ้ามีแล้วมีเยอะแล้วอย่าลืมล้างกันด้วยนะล้างด้วยเกลือล้างกันยังไม่ดีนะซื้อ2แถม1ใช่มั้ยใช่2แถม1 2แถม1นะเกลือล้างกันยังไม่ดีนะคะขวดละ 1,100 1,100 2แถม1 1,100 ขวดละ500ใช่2แถม1 1,100 นะเพราะฉะนั้นใครเมียยังไม่ดีเยอะไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดเลยนะคะอย่าลืมนะแล้วใครก็ตามที่มีน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันว่าสาวหลงน้ำมันนางกวักเนาะอย่าลืมเช็ดด้วยนะคะอันนั้นอ่ะเช็ดได้ทุกวันเลยใช่วิธีเช็ดเราไม่ต้องสอดเนาะแต่ว่าวิธีล้างกันยังไม่ดีเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าอัญมณีนี่เยอะมากประมาณ 10% เนาะก็2ฝา2ฝาแล้วก็ใส่น้ํา2ถึง3ฝาท่านผู้ชมได้เลยนะคะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็คนแล้วก็ทิ้งไว้2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เทน้ำทิ้งเก็บอัญมณีที่เหลือเศษจากนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอาอัญมณีที่เราสร้อยข้อมือเราเนี่ยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ค่อยผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งแล้วก็ค่อยมาใส่จบแค่นี้ง่ายๆนะคะประมาณนี้อ่ะรายการเรามีกี่วันต่อสัปดาห์รายการของเรานะคะจะมีอยู่3วันต่อสัปดาห์นะก็จะมีวันจันทร์นะวันจันทร์แบบนี้แล้วก็มีวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูในวันนี้เนาะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะใน YouTube เชื่อว่าหลายๆท่านเนาะชอบดูย้อนหลังมากเลยนะสามารถไปดูได้ที่ช่องอจินไต Channel นะก็อจินไตภาษาไทย Channel ภาษาอังกฤษหรือว่าช่องรัตนมณีมนตราเขียนภาษาไทยไปเลยนะคะและสามารถดูรายการย้อนหลังนะรายการธรรมศรัทธานะคะที่อาจารย์แม่ออกกับอาจารย์ณัชชัยนะคะได้ที่ทั้ง2ช่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นอจินไต Channel นะหรือว่ารัตนมณีมนตรานะไม่มั่นใจว่าลงที่นั่นหรือเปล่านะแต่ว่าสามารถไปดูได้แน่นอนนะคะตอนนี้ก็ขอทิ้งทวนกันไว้ก่อนเนาะนะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากดูดวงส่วนตัว 1,500 บาทแจ้งไลน์โอนได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามมานะคะดูไม่หมด10ข้อก็ดูไว้สัก5ข้อ4ข้อเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเดือนต่อไปได้ไม่เน่าไม่เสียไม่บูดนะคะประมาณนี้แล้วก็ยังไงขอให้ทุกท่านนะติดตามอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีอะไรคืบหน้ามีเพจอะไรใหม่คืบหน้าอะไรใหม่เลยเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกรอบนึงใช่แล้วนะขอบพระคุณมากเลยนะทุกท่านนะต่อให้วันนี้การติดตามคนต่อให้มา1คนก็ยังจะไลฟ์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทุกท่านเนาะเราก็อยากที่จะเราถือว่าทุกท่านเป็น VVIP ของเราใช่แล้วนะจะได้มาคุยกันนะต่อให้ไม่ได้ดูดวงก็ยังมาเจอกันได้นะคะใช่แต่คงไม่ไลฟ์เที่ยงคืนนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะวันนี้ขอให้โชคดีราตรีสวัสดิ์มีอะไรไปถามกันหลังไมค์นะจ๊ะใช่แล้วค่ะนะราตรีสวัสดิ์ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ